ชาวสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็จะไปอีกนี่จุดหนึ่งโซนหนึ่งของเขตกรมร่วมไส้เศรษฐาจะไปอัปเดตเกี่ยวกับการก่อสร้างหรืออาคารอยู่จุดใหญ่ท่านผู้ชมในเบื้องบานในปัจจุบันนี้เริ่มดำเนินไปหอดไส้แล้วแต่ตอนนี้เฮาก็อยู่เส้นทางตัดใหม่อยู่ที่ในโครงการของเพิ่นนี่แหละในใจกลางโครงการของเพิ่นซึ่งมันเป็นเส้นทางเบตงเสริมเล็กคอนกรีตเส้นทางจุดนี้ก็ยังมีพวกกันพวกจังโรงงานเป็นบริษัทถามว่าใหญ่อีกมีถนนคนยางมีเส้นทางให้คนยางมีห้องระบายน้ำโอ้ครบรถคักท่านผู้ชมเป็นถนนอีกหลายจุดคือว่าในส่วงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดเป็นที่เห็นห้อยแล้วนี่มีกล้องวงจรปิดอันนั้นแม่นนิวฮอปถ้าแปลแท้ก็เป็นความหวังใหม่บ่หรือว่าแนวใดโครงงานความหวังใหม่เอาเบิ่งเข้ามาเบิ่งว่าในเขตโซนนี้แท้เพิ่นมีหยังแน่นี่มีถนนพัฒนาถนนสมปรารถนาเขตอุตสาหกรรมพนักงานไฟฟ้าบริษัทเซาเครื่องกลจักก่อสร้างเล่าเตอร์หึงจำกัดสวนสาธารณะยังอีกแล้วก็ถนนสว่างบริษัทความหวังใหม่เจ้านี่จุดโซนนั่นก็แม่นว่ามีการก่อสร้างกันขึ้นแล้วนี่นะเส้นทางมีการปลูกต้นไม้แล้วก็จะปลูกดอกไม้เส้นทางคนยางเอาจะบ่ขอไปเบื้องนั้นจะขอมาทางส่วนเบื้องหลังก่อนนี่ส่วนเบื้องหลังอยู่เขตนี่ก็แม่นมีการก่อสร้างกันใหม่อีกบริษัทคมวังใหม่เราจำกัดอยู่จุดนี้เขาจะบ่ให้เข้าคนนอกห้ามเข้าโอเคเพิ่นบ่ให้เข้าเฮาก็จะไปเบื้องใหม่แต่ว่าตามที่เห็นแท้นี่แม่นเป็นโครงการใหญ่เด้เมื่อกี้นี่เฮาจะไปอีกส่วนนึงซะสามเดือนมาเทื่อหนึ่งควบเปลี่ยนแปลงอู้พี่ดึกขนาดท่านผู้ชมเอ้ยถือว่าเขาเจ้าพัฒนาได้ไวหลายในเขตกรมร่วมแห่งนี้เจ้าอันนั้นแม่นบอนจุดที่ว่ามีห้องเขียนของทางรถไฟตามที่ว่าสอบถามมาหรอกว่าก็เห็นแท้เพราะว่าไปชุดตะกอนก็แม่นเขาเจ้าเขียนเสียว่ารถไฟสนั่นก็ต้องแม่นความจริงแหละนี่คือเส้นทางแต่ละจุดตอนนี้ก็มีการทมกำลังจีมีการคือเส้นทางตัวเดียวมีการใส่เสาไฟมีการปลูกดอกไม้เหมือนกับเส้นทางที่ผ่านมาแต่ก็มีเส้นทางตัดใหม่คือจุดแบบนั้นก็เริ่มปลูกดอกไม้ใส่แล้วเนาะมีท่อน้ำโอ้แถวท่านผู้ชมอยู่เขตโซนนั้นเป็นก่อสร้างยังไม่ล่ะก็เพิ่นได้มีคล้องมาตันเพิ่นบ่ให้เขาทั้งอินว่าสิไปบ่อนโรงงานโคย่าโฮย่าของญี่ปุ่นฉะนั้นเฮาเข้าผ่านจุดนี้บ่ได้แล้วนี่นะแล้วก็อีกโซนที่ว่าในเนี่ยมันเคยเข้าไปอยู่แต่ว่ามีโครงการที่จะเกิดขึ้นไม่ๆหั่นน่ะแล้วก็ใหญ่
ปัจจุบันนี้เพิ่นล้อมหัวตันไว้เพิ่นบ่ให้เข้าซั่นนั่นโอเคโอกาสหน้าจะเข้าไปให้ได้หาเพิ่นเอาหัวเอาแนวตันออกเฮาก็ว่าเบิ่งโซนนี้เอาก่อนซั่นเฮาไปตัวนั้นบ่ได้เฮาก็มาเบิ่งโซนนี้นี่ก็มีการวางห้องระบายน้ำเพื่อเข้าไปแต่ละจุดแต่ละหม่องนี่มีถนนพัฒนาถนนหัวมือวิศวกรรมก่อสร้างไฟฟ้าลาวจำกัดบริษัทสายกาไฟฟ้าบริษัทปิโตรเคมีลาวจำกัดความหวังใหม่โอ้ลายท่านผู้ชมเอ้าคันไปเบื้องหน้าบ่ได้เฮาก็สิมาจุดนี้จุดเขตนี้ก็จะมีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นอีกนี่แล้วก็มีการว่างพอพวกนี้จะเป็นพอทรงน้ำประปาบอกว่าแนวไหนที่ตัวสีดำเด้อส่วนมาห้องระบายน้ำแน่นอนอยู่แล้วมันตรงแล้วละแต่ว่าสิปลูกดอกไม้ต้นไม้ใส่อีกต่อไปเขาก็สีย่างมาแถวนี้สบายเพราะว่านี่ต้นใหม่ดอกใหม่งามๆฉะนั้นย่างออกครับว่าสิย่างมันเป็นพื้นฐานแต่ว่าสิย่างออมหอบแท้ๆนะเป็นเมืองใหม่คิดเอาแล้วท่านผู้ชมว่าสิย่างหลอนบ่เป็นตัวเมืองยอดที่เดียวนี่ก็ยังบ่ดนในการเนี่ยควบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนไปตลอดเลยอันนี้แหละคือกลุ่มบริษัทก่อสร้างทางรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดนะครับเมาก่อสร้างโครงการทางรถไฟบอเต็นเวียงจันทน์การประมูลที่ FJSG 3เจ้าแน่นอนจุดเคนี้แล้วก็คือที่ว่าท่านเดี๋ยวบอกมาเองถ้าคิดว่าเดี๋ยวบอกมาเองว่าจะมีทางรถไฟมีการเยียนหูบอลทุกอบพรมนี่ต่างๆแต่เขาจะเกิดขึ้นจุดที่นี้กลุ่มบริษัทก่อสร้างทางรถไฟแห่งประเทศจีนครับว่าหลายตึกหลายหม่องก็สําเร็จเสร็จสิ้นบ้างหน้าเวียกงานฝั่งบอนก็มีการเอาผ้าม่านออกก็ล่อทาตกแต่งทาสีอย่างแล้วตามหน้าเวียกเขาเจ้าอ
เฮากล่องอาจจะเป็นฟืดๆปัดๆเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่ามันใส่บ่แม่นกล่องโตประจำทางกินหอยอันนี้แม่นกล่องสมักดินตัวนั้นแบดเบิร์ดสากอยู่มันก็คือคงจะเห็นเลยแต่ยังชัดเจนว่าการก่อสร้างควบคืบหน้าพอโครงการก่อสร้างอยู่จุดเขตจุดนี้ก็แม่นดำเนินไปได้ดีหลายท่านผู้ชมเฮาแต่ว่าเฮาเข้าไปในเพิ่นบ่ให้เข้าไปเนาะฉะนั้นเฮาก็ได้อยู่นอกก็เห็นว่าบางอาคารก็มีการทาสีส่วนตึกใหญ่เนี่ยแน่นอนแล้วก็ต้องใช้เวลาแน่อันนี้แม่นล่าสุดท่านผู้ชมคุณอาอันตึกอาคารอยู่ทางในซ้อนกันเฮาอันบ่สามารถที่บางอย่างเขาก็บ่อยากเข้าไปกวนสิพอแม่นเวลาก่อสร้างเพิ่นแม่นอยู่ว่าเฮาอยากเก็บภาพบรรยากาศอันสดๆคือตอนนี้ก็สดคือกันแต่ว่าเฮาจะไปรบกวนเพิ่นในการก่อสร้างได้เฮาก็บ่มีจะมีหญ้ามีหยังค่อยบ่ว่าให้ขอไปผู้ดอกสิสิบ่มีปัญหาอีหยังก็ได้อยู่นี่มีแผนพังสิเป็นจังซั่นเจ้าก็มีแผนพังเป็นแผนพังถือว่าค่อนข้างใหญ่เฉพาะในจุดโครงการเดียวตัวนี้เป็นกลุ่มก่อสร้างลงทุนในถือหุ้นยุนนานจำกัดนี่ส่วนในคือว่าอ้อมรอบเพิ่นเฮ็ดห้องระบายน้ำเฮ็ดหยังครับนี่ล่ะก็สิเป็นทางพ่นยางแบบนี้ต้นไม้ใส่เจ้าแค่เพียงแต่ส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมร่วมเศรษฐาที่ว่าแบบแผนพังบางอันก็เป็นอยู่ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะเป็นทางด่วนนี่ใหญ่จุดแต่ว่าอยู่เมืองลาวก็ตามแผนของเพิ่นนี่ก็มีนี่เป็นอาคารซ้อนกันนี่ก็แม่นเบิดอยู่ในโครงการนี่แหละตั้งแต่ว่าเพิ่นจะก่อสร้างมือได้เท่านั้นท่านผู้ชมคนนอกทางเขาการก่อสร้างมีการก่อสร้างอยู่ฉะนั้นเพิ่นก็มีการหามนี่เส้นทางไปอีกในงานจุดใหม่ไปเลยเฮาก็บ่ฮู้ว่าสิไปฮอดไปจอดอยู่จุดใดเพราะว่าเป็นโครงการปิดตัวเมืองใหม่ท่านผู้ชมก็ส้มว่าปิดตัวเมืองใหม่ฉะนั้นการก่อสร้างเส้นทางก็แน่นอนจะต้องได้เพิ่มไปตลอดเลยโอ้อาจจะเป็นสั้นๆนะจุดเบื้องนี้ก็เฮ็ดเป็นสวนดอกไม้เป็นสวนสาธารณะอีกอยู่ในโครงการนี้ถือว่างามท่านผู้ชมโอ้สะอ่อนอีดีใหญ่แท้ๆเป็นสวนปลูกต้นไม้อันต้นไม้ที่เห็นอยู่นี่แม่นเป็นต้นไม้ที่ว่ารอคอยถ้าเส้นทาง
บางจุดแล้วล่ะเขาเจ้าก็เอาหญ้าต้นไม้นี่ไปใส่ตามขอบเส้นทางหั่นน่ะอันนี้เพียงแต่ว่าเป็นตึกอยู่ที่เบื้องหน้าซื่อๆเด้อแต่ว่าทั้งในผลก็มีอีกก็มาเก็บเอาภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนี่คือจังซี่ล่ะเลิกเข้าไปได้เส้นทางผลก็มีสนั่นเฮาเขาได้แต่เฉพาะอยู่เขตเบื้องหน้าอันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหรือว่าโครงการก่อสร้างบ่อนจุดศูนย์รวมรถไฟเพิ่นจะเฮ็ดเป็นของลาของการอยู่จุดเขตนี่ก็คือเขตพิเศษสกิจพิเศษความร่วมใส่เศรษฐาล่าสุดเห็นว่ามีความคืบหน้านาเวียกหลายอย่างก็แม่นเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นถนนหนทางตัดใหม่หลายจุดหลายเขตหลายหม่องเลยกันและมีการเฮ็ดห้องระบายน้ำมีการเฮ็ดถนนบ่ให้คนยางมีการปลูกต้นหมอกต้นไม้สองข้างทางก็เห็นได้ว่ามีความคืบหน้าไปหลายล้านด้วยกันฉะนั้นที่ว่าเฮาจะเข้าไปอีกจุดหนึ่งของโครงการก่อสร้างอยู่ที่ส่วนทางด้านในโดยเฉพาะเป็นส่วนของเขาเจ้าเฮ็ดเกี่ยวกับบ่อนผลิตน้ำมันในถนนเส้นทางนั้นแม่นที่ว่าเฮาเข้าไปบ่ได้เนื่องจากว่าเพิ่นได้มีการตั้นบ่ให้คนนอกเข้ามีการก่อสร้างใหม่ฉะนั้นเฮาก็ไปบ่อนจุดเขตนั้นบ่ได้แต่ว่าเป็นยังเสื้อทางกินหน่อยโลดว่าสิเขามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกในจุดเขตนั้นอย่างแน่นอนมื้อใดที่ว่าเพิ่นพร้อมให้ผู้คนภายนอกเข้าไปในเขตดังกล่าวถือว่าอลังการงานสร้างแน่นอนเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกจุดทุกหม่องสร้างสำเร็จประเทศลาวก็ GDP ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นเชื่ออยู่หรอกว่าประเทศชาติจะมีการก่อสร้างจะมีพัฒนาไปไวๆแบบกระโดดขันนี่เจ้าท่านผู้ชมคนนอกหามเขาสนั่นเขาจะไปในเขตจุดดังกล่าวตัวนั้นบ่ได้ก็ได้เพียงจุดนี้เอาละสำหรับการมาอัปเดตการก่อสร้างอยู่ที่เขตกรมร่วมไส้เสียทามหอดจุดนี้ก็ขอโจ๊ะไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบใจสำหรับทุกแห่งใจที่บ่เคยถิ่มกี่หน่อยไปใส่ขอบใจทุกกำลังใจขอบใจผู้ที่คอมเมนต์ในเสื้อที่สางสันเดี๋ยวเขาก็จะมาเจอกันอีกในคลิปต่อไปอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยแซ่ให้กินหน่อยแน่สบายดี